สวัสดีค่ะพวกเรานะคะมาจากกลุ่ม Red 2V2 ค่ะชิ้นงานของพวกเรานะคะมีชื่อว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอัจฉริยะค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวสุภมาศดีชางจากโรงเรียนเบญจมราชรังสิต2จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะผมนายบัณฑิตวินิธรรมครับจากโรงเรียนธมยภูมิสวัสดิ์รานุกูลจังหวัดจันทบุรีสพม17ครับครับผมนายวชิระใจมั่นนะครับจากโรงเรียนเจดีหลวงพิทยาจังหวัดเชียงรายครับสพปเชียงรายเขต2ครับครับผมณัฐธียงยุทธครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีครับค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานของเรานะคะวัตถุประสงค์ของเราคือเราจะสร้างอุปกรณ์นะคะจากระบบไมโครคอนเทนเนอร์ค่ะที่สามารถช่วยให้ช่วยดูแลผู้ป่วยนะคะใน2ระบบก็คือระบบในการเตือนอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นอุณหภูมิปกติค่ะกับอุณหภูมิที่จะแจ้งเตือนว่าผู้ป่วยนั้นกำลังจะอยู่ในเกณฑ์ที่จะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตค่ะในระบบที่2นะคะเป็นระบบเตือนในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะเพราะว่าในกรณีที่ผู้ป่วยติดเตียงค่ะผู้ป่วยติดเตียงสามารถเคลื่อนไหวได้แต่ไม่มากนะคะไม่สามารถที่จะเดินไปทำธุระหรือว่าไปห้องน้ำหรือไปทานข้าวได้เองนะคะทางกลุ่มของพวกเราเนี่ยจึงสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะค่ะถัดมานะคะวัตถุการบูรณาการวิชาของพวกเรานะคะการบูรณาการวิชาของพวกเราบูรณาการแบบSTEAM Education ค่ะ STEAM Education คืออะไรคือการบูรณาการวิชาไม่ว่าจะเป็น S คือ Science นะคะ Science ก็เป็นวิชาฟิสิกส์นะคะเรื่องระบบแสงเสียงนะคะวิชาชีววิทยานะคะในเรื่องของการวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยนะคะว่าปกติกับวิกฤตอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะ ST ถัดมา T Technology ค่ะ Technology เป็นวิชาเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์นะคะในการใช้อุปกรณ์ไมโครคอนเทนเนอร์ต่างๆนะคะ STE ค่ะ Engineering นะคะเป็นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างเครื่องมือนะคะโดยจะเน้นในวิชาวิทยาการคำนวณค่ะ E นะคะ Engineering ก็คือการใช้การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับชุดอุปกรณ์ที่เราทำค่ะ A นะคะ Art Art เราเลือกใช้อุปกรณ์ว่าสีไหนที่เรามองเห็นได้ชัดเจนสีไหนนะคะเป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าเรามองเห็นไกลๆหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆค่ะเราจะมีการจัดเก็บยังไงให้เหมาะสมค่ะกับชุดอุปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ M Mathematics นะคะก็คือการคำนวณระยะทางในการจับสัญญาณของอุปกรณ์ชุดนี้ค่ะว่าอยู่ในช่วงเกณฑ์ดีถ้าไกลกว่านี้เราจะวัดไม่ได้หรือว่าในช่วงปกติที่อุปกรณ์ชุดนี้จะทำได้ค่ะในส่วนของตัวความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้นะครับที่เรานำไปใช้ในการทำโครงงานชิ้นนี้นะครับก็คือในส่วนของเรื่องของตัวบอร์ดไมโครบิดนะครับเราจะดูที่ความสามารถของตัวบอร์ดที่สามารถส่งข้อมูลให้ระหว่างกันได้นะครับโดยใช้คลื่นสัญญาณวิทยุนะครับนอกจากนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวตรวจวัดเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิที่มีอยู่ในตัววงจรอยู่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องของการแสดงผลค่าต่างๆนะครับออกทางหน้าจอแล้วก็ตัว LED ของชุดส่วนเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องของการทำงานของโครงงานนะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูวชิระนะครับเป็นคนอธิบายครับครับในเรื่องของการทำงานของเครื่องช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแบ่งเป็น2คู่นะครับคู่แรกนะครับจะติดอยู่กับตัวผู้ป่วยนะครับซึ่งเอาไว้วัดอุณหภูมินะครับตัวที่ติดกับตัวผู้ป่วยนะครับจะส่งค่าอุณหภูมิไปให้กับอุปกรณ์อีกตัวนึงครับซึ่งที่อยู่จะติดอยู่กับผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยนะครับการส่งค่าไปเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิปกตินะครับถ้าเป็นปกตินะครับผู้ป่วยจะเห็นว่าจะขึ้นสีเขียวนะครับในตอนนี้อุณหภูมิของห้องมันเย็นเกินไปนะครับมันยังไม่แสดงผลสีเขียวนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยครับก็คือถ้าอยากเคลื่อนไหวนะครับถ้าอยากเคลื่อนไหวอยากลุกไปเข้าห้องน้ำก็จะแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลให้มาช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันทีครับบาง
ในส่วนของการนำไปใช้ประโยชน์นะครับเราคิดว่าในส่วนของโครงงานนี้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้กับโรงพยาบาลได้หรือว่าใช้กับบ้านเรือนจริงๆนะครับที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยกับผู้ดูแลเนี่ยสามารถติดต่อกันได้โดยสะดวกยิ่งขึ้นนะครับส่วนการขยายผลนะครับเราก็จะนำความรู้ตรงนี้นะครับไปขยายผลให้กับนักเรียนแล้วก็ครูในโรงเรียนนะครับให้ได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของหลักการทำงานของตัวไมโครบิดนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆนะครับรวมถึงวิธีการเขียนโค้ดต่างๆนะครับให้กับนักเรียนนะเพื่อที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดนะครับในระดับสูงขึ้นไปนะครับครับในส่วนของกลุ่มของเราก็หมดการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ